สวัสดีค่ะไอซ์ค่ะเบญจพรหิรัญสินสุนทรนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการออกกำลังกายในคนไข้ไหล่ติดค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราไหล่ติดแล้วก็คืออาการไหล่ติดเนี่ยก็จะมีอาการยกแขนได้ไม่สุดมีอาการเจ็บแปรบบางท่าที่เราเอื้อมแขนหรือว่ายกแขนนั่นแหละค่ะคุณกำลังจะไหล่ติดทีนี้เราก็จะมีการรักษาต่างๆหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการรักษาทางการแพทย์การรักษาทางกายภาพบำบัดและก็การออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยคนไข้หรือว่าท่านผู้ชมที่กำลังดูอย่างนี้สามารถทำได้ด้วยตนเองค่ะโดยจะมีท่าทางการออกกำลังกายยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะท่าแรกนะคะท่ายกแขนขึ้นโดยใช้มือข้างที่ไม่เจ็บเนี่ยประคองมือที่เจ็บแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นยกเท่าที่ไม่เจ็บนะคะห้ามเจ็บเด็ดขาดเวลาทำเพราะว่าถ้าเวลาเราทำแล้วเจ็บเนี่ยเราจะไม่อยากทำต่อจะทำให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มเติมขึ้นได้ฉะนั้นเราทำเท่าที่ทำไหวไม่เจ็บค่อยๆทำไปทำ10ครั้งแล้วก็พักค่ะท่าที่2นะคะเป็นท่ายืดหัวไหล่ด้านหน้าค่ะก็คือเอามือไขว้หลังแล้วก็งอศอกขึ้นตอนทำเหมือนกันค่ะทำช้าๆห้ามเจ็บเหตุผลเดิมเลยเพราะว่าถ้าเจ็บจะทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการออกกำลังกายครั้งนี้ซึ่งวัตถุประสงค์ในการออกกำลังกายครั้งนี้เนี่ยเพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่แล้วก็ยืดเอ็นและกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่ค่ะฉะนั้นค่อยๆทำช้าๆค่อยๆสังเกตอาการตัวเองดูว่าเจ็บตอนไหนหรือไม่เจ็บตอนไหนทำเท่าที่ไม่เจ็บท่าที่3เป็นท่ายืดหัวไหล่ด้านหน้าเหมือนกันค่ะในการเหยียดศอกตรงเหยียดแขนไปด้านหลังทำ10ครั้งเหมือนกันระหว่างที่ทำช้าๆค่อยๆทำถ้ามีอาการสามารถลดจำนวนครั้งได้แต่ที่สำคัญที่สุดต้องทำช้าๆนะคะต่อไปนะคะเป็นท่ายืดหัวไหล่แล้วก็สะบักค่ะเพราะว่าข้อไหล่กับสะบักทำงานประสานงานกันเวลาที่มีภาวะไหล่ติดจะทำให้กล้ามเนื้อรอบสะบักแล้วก็หัวไหล่มีการยึดท่านี้จะช่วยยืดแล้วก็รีแลกซ์กล้ามเนื้อกลุ่มนั้นได้ค่ะเอามือประสานที่ท้ายทอยคอไม่ก้มนะคะหน้าตรงค่อยๆกางแขนออกหุบเข้ากางแขนออกหุบเข้าสำคัญที่สุดห้ามเจ็บทำช้าๆนะคะและอีกท่าหนึ่งค่ะเป็นการยืดกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่และสะบักค่ะเอื้อมมือซ้ายไปด้านขวาหันหน้าไปด้านตรงข้ามทำค้างไว้นับ1 2 3แล้วค่อยปล่อยค่ะอีกข้างนึงเอื้อมมือขวาไปทางซ้ายหันหน้าไปด้านตรงข้ามค้างไว้1 2 3แล้วก็ค่อยปล่อยทั้งหมดนี้จะช่วยยืดกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่ค่ะทั้งหัวไหล่และสะบักเลยทำให้เอ็นและกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดอาการเจ็บค่ะแล้วก็ป้องกันไหล่ติดได้ด้วยนะคะ